สวัสดีครับทุกคนครับผมอ่ะเก็บคลิปนี้ไว้เพื่อจะรอข่าวข่าวนึงนะครับผมและมีความหวังว่าเดี๋ยวข่าวนี้มาเนี่ยจะทำคลิปนี้นะครับแต่ก็ถ้ามันไม่มีข่าวนี้มาเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าจะทำคลิปอื่นหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้อัปเดตแล้วถูกป่ะนะครับแต่สุดท้ายก็มีข่าวดีจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับผมเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับผมล่าสุดนะครับสำหรับแพ็คพรุ่งนี้นะครับปกติแล้วพี่โคก็จะเปย์ Player of the Week มาถูกป่ะประจำสัปดาห์เนาะแล้วแต่มุกนะแล้วแต่มุกของพี่โคว่าจะเล่นมุกไหนนะครับผมรอบนี้เนี่ยเล่นมุกแบบนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะครับเพราะฉะนั้น Player of the Week รอบนี้ก็จะเป็นการ์ดทีมชาตินะครับมีเปยภาพออกมา3คน3การ์ดนะครับมี2บูสเตอร์มีการ์ดบูสเตอร์2การ์ดนะครับเอาคนแรกก่อนแล้วกันนะครับคอนเซ็ปต์มันจะเป็นแบบนี้ตอนแรกผมก็นั่งมองอยู่ว่าพี่โคใบ้อะไรวะใบ้แบบนี้ครับถ้าเป็นอันแรกถ้าเป็นการ์ดแรกเนี่ยการ์ดดั้งเดิมของเขานะครับจะเป็นตำแหน่ง RSB นะ RSB นี่มันจะเป็นปีกแบ็คขวานะครับมันเป็นการเขียนอีกแบบหนึ่งแบ็คขวานะครับแล้วไปเล่นเป็นเซนเตอร์ใบ้แบบนี้นะครับจากแบ็คขวาวันนี้ที่มาที่ไปเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับส่วนต่อมาครับตำแหน่งเดิมจากแบ็คขวาเหมือนกันนะครับผมแต่ไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายเอาเด้อันนี้2การ์ดนี้มีบูสเตอร์2การ์ดนะครับส่วนการ์ดนี้ไม่มีบูสเตอร์นะครับจากตำแหน่ง CMF นะครับไปเล่นปีกซ้าย LWG คือ LWF นะครับผมมีใบ้มา3การ์ดนี้นะครับผมลองนึกกันดูว่ามีใครบ้างใครติดตามผลงานการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติที่ผ่านมาบ้างนะครับผมเอาทีละคนละกันนะครับถ้าจะให้คาดเดานะครับเอาคนแรกก่อนละกันนะครับผมจากแบ็คขวาไปเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับคือถ้าดูจากโผเนี่ยครับผมว่าคนนี้มีสิทธิ์มากที่สุดนะครับผมแบ็คขวาทีมชาติอิตาลีนะครับจิโอวานี่ดิโลเรนโซนะครับผมจากแบ็คขวานะครับเขาเล่นเป็นเซนเตอร์2นัดเลยนะครับผมนัดที่เล่นเจอเบลเยียมนะครับแล้วก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับเป็นเพราะว่าเล่นเซนเตอร์3แล้วยัดกองกลางไว้5คนนะยืนสูงๆด้วยนะครับเนี่ยนะเสมอกันไปนะครับผมแมตช์นี้เนี่ยอาจจะทำประตูไม่ได้นะครับแต่ก็ฟอร์มดีถูกไหมแต่ถ้าอีกแมตช์นึงนะครับผมเจอกับอิสราเอลนะฮะทีมชาติอิตาลีเจอกับอิสราเอลอิตาลีชนะไป4ประตูต่อ1นะครับผมดิโลเรนโซยิง2ลูกอ่ะยิงมากกว่ากองหน้าครับดูนะดูตรงนี้นะใช้แผนนี้นะครับแต่แมตช์เนี่ยจะเพิ่งแข่งไปวันที่14นี้เองนะครับผมไม่แน่ใจว่าที่มาที่ไปมาจากแมตช์นี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันไวไปเนาะไม่แมตช์นี้ก็แมตช์ที่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวเต็งนะฮะการ์ดแรกนะครับจิโอวานี่ดิโลเรนโซนะครับผมส่วนคนต่อมาครับจากแบ็คขวาเหมือนกันแต่ขยับโยกไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับจากแบ็คขวาไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายผมว่าหลายคนน่าจะเดาออกนะครับปกติเนี่ยก็จะเล่นแบ็คขวามาโดยตลอดนะครับแต่แมตช์นี้นะฮะเล่นแบ็คซ้ายนะครับผมเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาเอ้ย13ที่ผ่านมานะครับผมเจอกับฟินแลนด์นะครับทีมชาติอังกฤษชนะฟินแลนด์ไป3ประตูต่อ1นะครับนัดนี้อเล็กซานเดอร์อโนเล่นเป็นแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นมียิงประตูได้ด้วย1ลูกนะครับผมจากฟรีคิกสุดสวยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการ์ดเขียวการ์ดนี้นะครับถ้าเกิดว่าบัฟค่าพลังได้ก็น่าจะไปบัฟเรื่องของการยิงฟรีคิกที่ยิงได้ดีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วประกอบกับคือปกติเขาจะเล่นแบ็คขวาอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการ์ดนี้เนี่ยก็น่าจะเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเลือกอีก1ตัวนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผมการ์ดที่2เนาะไม่น่าพลาดนะตัวนี้นะส่วนอีกคนนึงนะครับคนนี้นะครับจากตำแหน่ง CMF ไปเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับตัวนี้ไม่มีบูสเตอร์นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผลงานในวันที่14พี่โคน่าจะทำทันเหมือนกันนะวันนี้วันที่16พรุ่งนี้17แค่ 2-3 วันก็ทำทันเหมือนกันนะครับผมคนนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะโดมินิกโซโบสไลครับผมมิดฟิลด์ทีมชาติฮังการีนะครับผลงานล่าสุดก็เจอกับทีมชาติบอสเนียนะครับในยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแมตช์นี้เนี่ยฮังการีชนะไป2ประตูต่อ0นะครับผมแล้วเขาก็ทำได้2ประตูเลยนะครับแต่ถ้าดูจากการยืนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กึ่งปีกมากนะครับอาจจะเป็นหน้าต่ำผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าอันนี้คือนายทานเฟอร์มาร์กซึ่งในยืนจริงๆเนี่ยจะขึ้นเป็นปีกสูงขึ้นพิโคจะมองเป็นว่าปีกสูงหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะเพราะว่าในระหว่างแข่งมันก็จะมีการสลับตำแหน่งกันด้วยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าถ้าให้เดา3คนนี้นะครับผมเดาไว้แบบนี้ละกันนะครับเจวานี่ดิโลเรนโซครับผมเทนอเล็กซานเดอร์อโนและโดมินิกโซโบสไลนะครับทีนี้มาสู่เรื่องที่หลายคนรอคอยรอฟังนะครับว่าจะมีข่าวนี้เมื่อไหร่สักทีเมื่อไหร่พี่โคจะแอคชั่นสักทีนึงนะครับผมเกี่ยวกับปัญหาการเล่นออนไลน์นะครับผมที่เล่นแล้วมันหน่วงมันดีเลย์มันแลกนะครับผมจากปัญหาที่ผ่านมาสำหรับบางคนที่เจอปัญหานี้นะครับผมก็อาจจะหงุดหงิดนะครับบางคนลบเกมไปเลยก็มีนะฮะอันนี้ก็เข้าใจนะครับผมล่าสุดนะครับเมื่อประมาณสัก5โมงเย็นนะ4โมง5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะครับพี่โคก็มีการโพสต์ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่รับแรงกระแทกนะครับผมได้รับฟีดแบคไปน่าจะเกือบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งปัญหาผ่านซัพพอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งปัญหาผ่านทางหลังบ้านหรือทางหน้าโซ
โซเชียลมีเดียของทางโคนามิเองโดยตรงนะครับผมก็ล่าสุดนะครับมีประกาศแล้วนะครับสำหรับผู้เล่น iOS และ Android นะครับประกาศสั้นๆ3บรรทัดนะครับบอกว่าเราตระหนักถึงผู้เล่นบางคนที่มีประสบการณ์เล่นในการป้อนคำสั่งต่างๆนะครับผมแล้วมันดีเลย์นะครับในแมตช์ PVP นะขณะนี้เรากำลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลดังกล่าวนะครับและเราจะแจ้งข้อมูลให้ทราบอีกครั้งเมื่อมีอะไรคืบหน้านะประมาณนั้นนะครับผมต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับพร้อมกับเตรียมรับรางวัลปลอบใจ 10,000 GP เอ้ยหยอกอันนี้หยอกอันนี้ 10,000 GP ที่ผมเติมเองนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาเจาะลึกนะครับผมทีละคำนะครับผมเขาบอกว่าตระหนักแล้วนะครับผมว่าผู้เล่นซัมยูเซอร์นะผู้เล่นบางคนนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในคลิปนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นแบบนี้นะครับอาจจะเป็นบางคนนะครับผมและอาจจะเป็นแค่บางสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือบางครั้งบางแมตช์และบางเหตุการณ์ในแมตช์นั้นๆนะครับแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แค่ไทยอย่างเดียวนะครับผมเข้าใจว่าทั่วโลกคือปัญหานี้น่าจะเป็นทั่วถึงเลยนะครับเพราะว่าก็มีมีมของต่างชาติที่ทำออกมาเยอะเหมือนกันนะครับทำออกมาล้อเนาะว่าส่งวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับผมส่งบอลวันนี้ไปถึงพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เป็นปัญหาเฉพาะใน PVP match แน่นอนเพราะเป็นการเล่นออนไลน์นะครับก็ยังดีที่มีข้อความนี้นะครับก็หวังว่าเดี๋ยวในพรุ่งนี้นะครับผมจะมีข่าวดีมีข้อความว่าโอเคปัญหาเกี่ยวกับการดีเลย์ในการกดคำสั่งต่างๆแล้วมันช้ามันดีเลย์มันตอบสนองช้านะครับได้ทำการแก้ไขแล้วอันนี้คือผมพูดเองนะครับอยากเห็นข่าวนี้อยากเห็นประกาศนี้ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเอาเถอะนะครับในเมื่อพี่โคเขารับทราบแล้วนะครับผมก็น่าจะไม่นานในการแก้ไขปัญหานี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับกลับมาเล่นเกมอย่างสนุกเหมือนเดิมนะครับผมก็ว่ากันไปผมเชื่อว่าปัญหาใหญ่ๆแบบนี้ปัญหาที่มันส่งผลกับผู้เล่นเยอะๆแบบนี้นะครับผมไม่นานหรอกครับเดี๋ยวพี่โคก็แก้นะครับผมขนาดปัญหาที่มันแบบเป็นปัญหาเชิงแบบระบบหรือว่าเชิงพวกฟังก์ชันที่มีการปรับปรุงแก้ไขอะไรพวกนี้ก็ไม่นานนะแต่อันนี้คือปัญหาโดยตรงในการเล่นก็น่าจะแอคชั่นได้เร็วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะแก้ไขทันพรุ่งนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าโพสเย็นนี้นะครับโพสข้อความเย็นนี้และพรุ่งนี้อัปเดตผมก็เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะแก้ไขปัญหาได้ทันนะครับส่วนข่าวอื่นๆแพ็คอื่นๆนะครับบอกตรงๆว่าผมไม่ได้สนใจ ผมรออยู่ข่าวนี้ข่าวเดียวเนี่ยนะจะทำคลิปนี้นะครับข่าวอื่นๆข่าวแพ็คข่าวกิจกรรมข่าวอีเวนต์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเพราะวันนี้ยังไม่มีอะไรประกาศนะครับเพิ่มเติมนะครับผมเนี่ยผมรอข่าวนี้อย่างเดียวเลยนะฮะก็มาสักทีนึงนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีความคืบหน้าอะไรนะครับผมในช่วงสายๆเที่ยงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับใครไม่ได้กดติดตามช่องมอมสกี้โฟนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปนะครับสวัสดีครับ